วันนี้นะครับมาเทสเป็นกีตาร์ G&L Legacy นะตัวนี้เป็นโมเดลที่ผลิตใน USA นะครับก็ราคาสูงนิดนึงก็สเปคบอดี้ทำจากไม้ Swamp Ash นะครับก็ลายไม้สวยงามดีคอเป็นเมเปิลแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นเมเปิลด้วยนะครับเรเดียสอยู่ที่ประมาณ12ทำให้มันเป็นกีตาร์ออกสไตล์แบบโมเดิร์นหน่อยทำให้เล่นอะไรได้ง่ายตั้งแอคชั่นได้ค่อนข้างง่ายระบบคันโยกนี่ดีมากนะครับเสถียรนิ่งมากเหมือนพวกกีตาร์มิวสิกแมนเลยครับคือสบายๆเลยเล่นได้เต็มที่ลูกบิดเป็นแบบล็อกสายนะครับเฟดในสเปคเขาบอกว่าเป็นมีเดียมจัมโบ้แต่ผมจากที่ผมมองรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าเฟดแบบพวกสไตล์เฟนเดอร์แบบที่เขาบอกว่าเป็นมีเดียมจัมโบ้นะไซส์นี้ตัวนี้จะดูใหญ่กว่าเต็มกว่าชุดปิกอัพก็เป็นของทาง G&L เองนะครับทั้ง3ตัวชุดวอลลุ่มนี่ก็เป็นมาสเตอร์วอลลุ่มคุมทั้ง3ปิกอัพนะส่วนวงจรโทนนี่จะแปลกนิดนึงนะครับตัวกลางจะเป็นปรับย่านเสียงแหลมอย่างเดียวนะส่วนตัวล่างจะเป็นปรับย่านเบสนะจะลองเทสให้ดูนะสมมติตอนแรกเปิดวอลลุ่มสุดนะครับเดี๋ยวปรับตัวกลางก่อนนะครับที่บอกว่าเป็นเสียงแหลมอย่างเดียวก็คือจะคัดแค่ย่านเสียงแหลมทิ้งแต่ย่านเบสอะไรยังดูอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปบูสต์เบสจนมันเยอะล้นเกินไปส่วนเป็นโทนตัวล่างที่บอกว่าเป็นวงจรของเสียงเบสอย่างเดียวนะครับจะสังเกตเห็นว่าเสียงมันก็เบสหายไปแต่ว่าย่านแหลมยังอยู่แค่บางลงมันก็เป็นข้อดีนะคือแยกอิสระในการปรับเสียงทำให้ซาวด์หลากหลายแล้วก็ปิกอัพ3ตัวก็เป็นซีเลคเตอร์5ทางตามปกตินะก็จะเป็นแก๊ก2แก๊ก4ที่เป็นฮัมแคสซิลิ่งไม่จีนอกนั้นก็จีหมดครับเดี๋ยวผมจะเล่นรวมๆยาวไปเลยครับก็จะมีใช้เสียงคลีนแล้วมีแตกอ่อนๆแล้วก็เสียงแตกแรงๆปรับปิกอัพทีละแก๊กให้ฟังอ่ะเดี๋ยวลองฟังเลยครับThank you.